ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลงเฉินใจสั่นอย่างมากเพราะว่ามันเป็นแร่หินที่ดูธรรมดาแต่ภายในกลับอัดแน่นไปด้วยพลังแห่งดวงดาราทว่าการที่มันมาอยู่ที่นี่ได้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าจะต้องไม่ใช่อะไรที่ธรรมดาธรรมดาอย่างแน่นอนระหว่างนี้ม่อเนียนก็กำลังเลือกซื้อสินค้าที่ตัวเองต้องการฉะนั้นแล้วเขาถึงได้เดินไปยังร้านค้าตรงหน้าพระพร้อมทั้งมองดูรอบๆพลางพบว่ามันเป็นร้านที่มีขนาดใหญ่กว่าร้านอื่นๆยิ่งไปกว่านั้นคือทั้งร้านเองก็มีคนดูแลเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนี่คือชายชราที่ไม่ได้มีความสูงอะไรมากนักและเมื่อผนวกกับการที่นั่งอยู่กับที่ก็ทำให้ไม่ต่างอะไรไปจากร่างของเด็กน้อยที่กำลังใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดผลึกสีม่วงชิ้นหนึ่งท่านผู้อาวุโสท่านได้รับกำไรก้อนโตงั้นหรือหลงเฉินมองไปทางชายชราที่นั่งอยู่กับตะกร้าที่อัดแน่นไปด้วยผลึกสีม่วงพร้อมทั้งอดแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาไม่ได้นี่คือพลอยโกลาหลแรกเริ่มซึ่งเป็นเงินตราระดับสูงสุดที่เขารู้จักในตอนนี้มันอัดแน่นไปด้วยพลังแรกเริ่มซึ่งด้านในผสานพลังปราณม่วงจากโกลาหลแรกเริ่มเอาไว้มีตำนานว่ากันว่าในช่วงแรกที่โลกได้ถือกำเนิดขึ้นก็ได้สร้างพลังปราณม่วงเหล่านี้ขึ้นมาพลังปราณม่วงที่ว่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาต้องใช้ในการตัดผ่านระดับเซียนสวรรค์สิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของพลอยโกลาหลแรกเริ่มก็คือการที่มันถือกำเนิดมาพร้อมกับโลกนี่คือศิลาต้นกำเนิดที่แตกต่างไปจากศิลาอื่นๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปในอีกความหมายคือไม่ว่าในโลกใบนี้จะมีพลอยโกลาหลแรกเริ่มอยู่มากเท่าไหร่ก็จะมีอยู่เท่านั้นพลอยโกลาหลแรกเริ่ม1ก้อนนั้นมีมูลค่าเทียบเท่ากับผลึกปราณโกลาหลแรกเริ่มระดับสูงสุดกว่า10ล้านก้อนอย่างไรก็ตามนี่คือการประเมินมูลค่าเท่านั้นทว่าความเป็นจริงแล้วจะมีอยู่น้อยคนนักที่คิดจะเอาพลอยโกลาหลแรกเริ่มไปแลกเปลี่ยนเป็นผลึกปราณโกลาหลแรกเริ่มระดับสูงสุดเพราะว่ามันเป็นสิ่งล้ำค่าเกินไปหากว่าแลกเปลี่ยนไปแล้วก็จะเป็นเรื่องยากที่จะหามาได้ใหม่ทว่าชายชราคนนี้กลับมีพลอยโกลาแหลกเริ่มอยู่กว่าหลายสิบก้อนฉะนั้นแล้วถึงได้ทำให้หลงเฉินอดผวาไปไม่ได้ทันใดนั้นเองที่ชายชราได้เงยหน้ามองไปทางหลงเฉินเล็กน้อยโดยที่ใบหน้าของเขาไม่ได้ดูแก่ชราแต่อย่างใดภายในสายตาที่แสดงออกมาได้บ่งบอกความรู้สึกที่ไม่แยแสอะไรก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าได้กำไรอะไรกันใครทำธุรกิจแล้วไม่มีต้นทุนบ้างกันค่าเช่าร้านอะไรอีกล่ะเลิกพูดไร้สาระได้แล้วหากว่าอยากจะได้อะไรก็เลือกเอามีราคาเขียนติดเอาไว้แล้วและไม่มีการต่อรองราคาใดๆทั้งนั้นชายชราตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ไม่แยแสและหยิ่งผยองราวกับว่าไม่สนใจใครหน้าไหนทั้งนั้นบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าได้รับกำไรมามากแล้วจึงไม่อยากจะทำงานอีกต่อไปถึงได้แสดงท่าทางที่กำลังจะรีบปิดร้านออกมาหลงเฉินมองไปทางแร่หินก้อนนั้นพร้อมทั้งพบว่ามันมีเขียนราคาเอาไว้ด้วยจริงๆแต่เมื่อได้เห็นมันก็ทำให้เขาอดสูดหายใจเข้าลึกไปไม่ได้3ล้านเนี่ยนะหลงเฉินถึงกับหมดคำพูดไปทันทีเพราะว่าแร่หินนี้กลับขายด้วยราคาถึง3ล้านเหตุใดไม่ปล้นกันเลยล่ะขอดูหน่อยได้หรือไม่หลงเฉินถามออกมาได้สิดู1ครั้งราคา1ล้านชายชราตอบกลับอย่างไม่สนใจอะไรเจ้าหลงเฉินรู้สึกเดือดดาลจนอยากที่จะสาปแช่งอีกฝ่ายเพราะว่าเจ้าจะหน้าเลือดเกินไปแล้วขนาดแค่ขอดูยังไม่ได้แล้วหากว่ามันเป็นของปลอมขึ้นมาล่ะจะทำอย่างไรเกิดอะไรขึ้นงั้นหรือมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ม่อเนียนอวิตงและอวิเฟย์เดินทางมาถึงพร้อมอดถามออกมาไม่ได้ไม่มีอะไรหรอกพวกเราไปกันหลงเฉินพูดพลางสายศีรษะของเขาม่อเนียนเห็นชัดดีว่าหลงเฉินนั้นมองไปยังก้อนหินก้อนหนึ่งถึงได้อดรู้สึกสงสัยไม่ได้นี่ทำให้เขาก้าวเดินเข้าหามันถึงได้ทำให้ชายชราส่งเสียงอันเย็นยะเยือกออกมาว่าจะดูก็ดูอย่าเข้าใกล้มันมากเกินไปจะหน้าไม่อายเกินไปหน่อยไหมเจ้าลองดูนี่เสียสิว่ามันคืออะไรม่อเนียนได้แต่ผงะไปเพราะว่าพร้อมทั้งหยิบเอาก้อนผลึกพลอยโกลาหลแรกเริ่มออกมาก้อนหนึ่งเมื่อชายชราได้เห็นพลอยโกลาหลแรกเริ่มในมือของเขาก็ทำให้ดวงตาของอีกฝ่ายหดเล็กลงเล็กน้อยถึงแม้ว่าจะพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองแต่ทว่าหลงเฉินก็สามารถสัมผัสถึงการผันผวนได้อยู่ดีสหายตัวน้อยถึงแม้ว่าเจ้าจะมั่งคั่งมากก็จริงแต่ทว่าเท่าคนนี้เองก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักเวลาพูดอะไรก็ช่วยให้เกียรติกันด้วยถึงแม้ว่าชายชราจะพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่แยแสแต่ทว่าก็ไม่ได้ดุดันเหมือนก่อนหน้านี้อีกต่อไปข้าเองไม่อยากจะสนใจเจ้าหรอกนะแต่ทว่าเจ้าเป็นฝ่ายหญิงผยองก่อนเองข้าจะบอกให้ก็ได้ว่าเจ้าเมืองน่ะเป็นพี่ใหญ่ของพวกเราเชื่อไหมล่ะว่าข้าจะตะเพิดร้านของเจ้าออกไปด้านนอกม่อเนียนเย้ยหยันอย่างเย็นชา
เมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้หลงเฉินเข้าใจได้ทันทีเลยว่าเขาถูกอีกฝ่ายหลอกนี่คือจิ้งจอกเท่าซึ่งความเป็นจริงแล้วพลอยโกลาหลแรกเริ่มส่วนใหญ่ในมือของอีกฝ่ายเองก็เป็นเพียงแค่ของปลาอมเท่านั้นน่าเสียดายที่เขาแค่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันเท่านั้นแต่ทว่าก็ไม่เคยเห็นมันมาก่อนไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะถูกหลอกเช่นนี้เมื่อชายชราเห็นว่าผู้คนรอบข้างพากันหันมองตามเสียงก็ทำให้เขาแสดงท่าทางที่กระสับกระส่ายออกมาพร้อมทั้งไม่ได้ขัดพลอยโกลาหลแรกเริ่มอีกต่อไปแต่กลับบีบเอารอยยิ้มออกมาแล้วพูดว่าน้องชายเจ้าอย่าพึ่งโกรธไปเลยไม่ใช่ว่านี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีการทำธุรกิจหรืออย่างไรเจ้าสนใจสินค้าชิ้นไหนก็เลือกมาได้เลยข้าจะให้ราคาที่เหมาะสมอย่างแน่นอนแค่นี้เจ้าพอใจไหมชายชราคนนี้เปลี่ยนจากความเป็นปฏิปักษ์กลายเป็นมิตรอย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าตอนนี้เผยรอยยิ้มที่อบอุ่นออกมาถึงได้ทำให้หลงเฉินได้แต่ฝืนยิ้มเพราะว่าเขายังอ่อนประสบการณ์นักเขาไม่ได้พูดอะไรแต่ทำเพียงแค่หยิบเอาหินก้อนนั้นขึ้นมามันไม่ได้มีขนาดใหญ่อะไรมากนักแต่ทว่ากลับมีน้ำหนักที่ทำให้พื้นดินถึงกับทรุดลงไปเมื่อเห็นว่าหลงเฉินหยิบเอาหินกินนั้นขึ้นมาก็ทำให้ดวงตาของชายชราถึงกับหดเล็กลงอย่างมากเพราะว่าต่อให้เป็นตัวเขาเองแต่หากว่าไม่ออกแรงก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายมันได้ตอนนี้เขาตระหนักได้แล้วว่าตัวเองล่วงเกินตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวเข้าให้แล้วถึงได้ชี้ไปทางก่อนหินแล้วพูดอย่างซื่อตรงว่านี่คือรอยฝ่ามือของยอดฝีมือที่แข็งแกร่งทรงพลังเจ้าดูจากร่องรอยก็บอกได้ว่ามันจะต้องเคยเป็นหินที่มีขนาดเท่ากับภูเขาแค่กลับถูกฝ่ามืออันทรงพลังนี้บดขยี้ไปส่วนที่หลงเหลืออยู่จะเป็นแก่นแท้ของมันแม้ว่าข้าจะเป็นยอดฝีมือระดับเซียนพสุธาแต่ทว่าก็ไม่สามารถเปิดมันออกได้แม้ว่าจะพยายามมาหลายครั้งก็ตามทีข้าจะบอกให้ก็ได้ว่านี่จะต้องเป็นสุดยอดสมบัติอย่างแน่นอนมันมีเอาไว้สำหรับการหลอมอาวุธและอาจจะถึงขั้นหลอมได้แม้กระทั่งอาวุธเซียนสวรรค์ราคาที่ข้าตั้งเอาไว้เองก็ถือว่าสมเหตุสมผลหินขนาดเท่ากับภูเขางั้นหรือสูงแค่ไหนกันหลงเฉินแสดงท่าทางที่ดูถูกออกมาเพราะว่าอีกฝ่ายเองก็ช่างจินตนาการจริงๆน่าจะสูงมากๆชายชราตอบกลับด้วยรอยยิ้มโดยที่ตอนนี้ไม่หลงเหลือความเย็นชาและหยิ่งพยองอีกต่อไปตอนนี้หยิบเอาหินก้อนนี้ขึ้นมาก็ทำให้หลงเฉินสามารถสัมผัสถึงพลังแห่งดวงดาราได้แต่ทว่าหลังจากที่หยิบมันขึ้นมาและตรวจสอบก็หันมองไปทางชายชราแล้วพูดขึ้นว่าเจ้าได้ทำอะไรบางอย่างไปกับมันและทำให้มันเสียของมันทำให้ชายชรามีสีหน้าที่กระกระอ่วนโดยทันทีเพราะว่าตัวเขาเองก็ตระหนักได้ว่ามันเป็นหินที่บรรจุพลังแห่งดวงดาราแต่ทว่ามันเบาบางอย่างมากถึงได้คิดจะใช้ลูกไม้ในการดัดแปลงมันเพื่อให้ส่งสภาวะพลังแห่งดวงดาราออกมาอย่างรุนแรงเพื่อให้ตรวจพบได้ง่ายๆทว่าการกระทำนี้กลับทำให้ผู้คนมากมายหลงกลจนได้รับค่าตรวจสอบมาเป็นจำนวนมากถึงได้ทำให้เขามีกฎที่หากว่าอยากจะตรวจสอบก็ต้องจ่ายเงินเรียกง่ายๆว่ามีเอาไว้หลอกคนก็เท่านั้นไม่สิพลังแห่งดวงดารานี้ไม่ได้อยู่ที่เปลือกนอกหลงเฉินใจสั่นโดยทันทีถึงได้ค่อยๆบีบมือของเขาอย่างช้าๆและตอนนี้เองที่สายทานดาราภายในตันเทียนของเขาดูราวกับได้รับผลกระทบอะไรบางอย่างถึงได้สั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องสวรรค์นี่มันทำให้ตัวเขาสั่นสะท้านไปหมดโดยทันทีหลงเฉินในที่สุดเจ้าก็กล้าโผล่หัวออกมาจากกระดองของตัวเองแล้วสินะมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่มีเสียงหนึ่งส่งออกมาพร้อมๆกับมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งรายล้อมร่างของหลงเฉินและคนอื่นเอาไว้ผู้ที่มากันนี้มีกันอยู่ทั้งหมด9คนซึ่งพวกเขาล้วนแล้วแต่สวมเครื่องแต่งกายที่ดูหรูหราและเหนือเสื้อผ้านี้รายล้อมไปด้วยลวดลายเฉพาะตัวของอารามอัคคีเพียงแค่ว่าเครื่องแต่งกายของพวกเขาล้วนแล้วแต่ไม่เหมือนกับของเจียงอี้เจ้าและคนอื่นๆเรียกได้ว่าไม่ได้มีอักขระใดๆทั้ง9คนนี้เป็นบุตรแห่งโชคชะตา9ดาราด้วยกันทั้งหมดเมื่อพวกเขาปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้ม่านมิดบิดเบี้ยวเล็กน้อยขณะที่คลื่นความร้อนแผดออกมาทำให้ผู้คนรู้สึกราวว่ากับว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ภายในเตาอบหนึ่งในนั้นเป็นคนที่มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและหยิ่งผยองกำลังพาดดาบยาวเอาไว้กลางหลังซึ่งกำลังเดินเข้าหาทางหลงเฉินด้วยสีหน้าที่หม่นหมองแล้วพูดขึ้นมาว่าหลงเฉินข้าเองก็เผลอคิดว่าเจ้าจะไม่กล้าโผล่หัวออกมาแล้วเสียอีกไม่คิดมาก่อนเลยว่าเจ้าจะมีความกล้าที่จะมาเหยียบถิ่นตระกูลชาวของข้าเจ้านี่มีความกล้าดีจริงๆเลยนะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ความสนใจทั้งหมดของหลงเฉินนั้นกำลังจดจ่ออยู่กับก้อนหินในมือแต่เมื่อได้เห็นร่างของทั้ง9คนนี้ก็ทำให้เขาแสดงท่าที่ประหลาดใจไม่น้อยออกมาพร้อมทั้งยื่นหินให้กับมือของเจ้าของร้านเจ้าของร้านที่เห็นเช่นนั้นเองก็รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีถึงได้รีบถอยกลับไปเพราะว่าเขาไม่รู้จักหลงเฉินและม่อนเนียนก็จริงแต่เขารู้เกี่ยวกับอารามอัคคีเป็นอย่างดีนั่นน่ะเป็นตัวตนที่ไม่อาจล่วงเกินได้เลยเจ้าคือชาวอี้หยางที่เป็นเจ้าของจดหมายท้าทายนั่นงั้นหรือหลงเฉินถามกลับไป
ชายหนุ่มคนนั้นหัวเราะแล้วตอบกลับว่าเจ้าได้รับมันแล้วงั้นหรือฮ่าฮ่ารสชาติของมันเป็นเช่นไรบ้างล่ะความเป็นจริงแล้วจดหมายประกาศสงครามนั่นน่ะเรื่องอื่นไม่ได้สำคัญอะไรตอบมาเพียงแค่ว่าเจ้าใช่เฉาอี้หยางที่เป็นคนประกาศสงครามนั่นหรือไม่หลงเฉินพูดขัดจังหวะของอีกฝ่ายใช่แล้วข้าเองข้าขอประกาศสงครามในนามตระกูลของข้าชายหนุ่มคนนั้นพูดออกมาอย่างภาคภูมิใจเพราะว่าเขาคือบุตรของเฉากัวเฟิงงั้นหรือหลงเฉินมองไปทางม่อเนียนแล้วเราจะรออะไรอยู่กันล่ะม่อเนียนตอบกลับหลงเฉินลงมืออย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าที่ฟาดฝ่ามือเข้าใส่ใบหน้าของเฉาอี้หยางอย่างจังด้วยระยะห่างที่ใกล้กันขนาดนี้มันไม่มีทางเลยที่อีกฝ่ายจะเบี่ยงหลบได้ทันสิ่งสำคัญที่สุดคือภายในเมืองสยบมันแห่งนี้นั้นมีกฎข้อห้ามในการลงมือต่อให้เขาเป็นบุตรของผู้พิทักษ์เมืองเองก็ยังต้องปฏิบัติตามกฎนี้จึงไม่คิดมาก่อนเลยว่าหลงเฉินจะกล้าลงมืออาที่นี่ฝ่ามือของหลงเฉินได้ฟาดเข้าใส่ใบหน้าของเฉาอี้หยางจนทำให้อีกฝ่ายโง่งงไปหมดฝ่ามือนี้ไม่ได้อัดแน่นไปด้วยพลังทำลายที่มากมายอะไรเพราะเขากลัวว่ามันจะเป็นการฟาดใบหน้าของอีกฝ่ายจนตายยะคามือของเขาเมื่อถึงตอนที่เฉาอี้หยางและคนอื่นดึงสติกลับมาได้ก็เป็นตอนที่หลงเฉินคว้าศีรษะของอีกฝ่ายเอาไว้พร้อมทั้งแทงเข่าเข้าใส่อย่างจังมันเป็นการโจมตีที่ทำให้กรามของอีกฝ่ายถึงกับแหลกละเอียดโดยทันทีเจ้าเบาๆมือหน่อยสิม่อเนียนพูดตำหนิออกมาก่อนที่จะยัดก้อนกลมใส่ปากของอีกฝ่ายไปเมื่อได้เห็นก้อนกลมในมือของม่อเนียนก็ทำให้อวิตรงยกมือขึ้นมากุมปากของนางเอาไว้เพราะว่านางเคยเห็นมันมาก่อนแล้วนี่คือก้อนกลมที่อัดแน่นไปด้วยพลังอัคคีของม่อเนียนหลงเฉินเอามืออุดปากของเฉาอี้หยางเอาไว้ก่อนที่ม่อเนียนจะทำการตีตราอักขระเพื่อปิดปากของอีกฝ่ายและในที่สุดมันก็สร้างเป็นผนึกขึ้นมาเหนือปากของอีกฝ่ายหลังจากนั้นหลงเฉินและม่อเนียนก็ได้จูงอวิตรงและอวิเฟย์ถอยห่างออกมาขณะที่เอามืออุดหูของพวกเขาเอาไว้พอลางนับถอยหลังออกมา3 2ตอนนี้เฉาอี้หยางนั้นกำลังโง่มอยู่กับการที่ถูกตกไปก่อนหน้านี้และหลังจากที่เรียกสติกลับมาได้ก็พบว่ามันเป็นการร่วมมือกันอย่างดีส่วนทางสิทธิ์อารามักอัคคีที่ติดตามเขานั้นต่างคว้าเอาอาวุธออกมาและไม่รู้เลยว่าควรที่จะลงมือสังหารหรือว่าจะช่วยเหลือเขาก่อนดี1เสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังขณะที่ศีรษะของเฉาอี้หยางได้ระเบิดออกทำให้เลือดสาดกระจายไปทั่วม่านฟ้าสิทธิ์อารามักอัคคีที่อยู่ข้างกายของเขาต่างมีใบหน้าที่อาบไปด้วยเลือดขณะที่ทุกคนพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาจริงๆแล้วเฉาอี้หยางนั้นเดินทางมาที่นี่ด้วยท่าทางที่ดุดันถึงได้ทำให้สายตาของยอดฝีมือทั้งหลายต่างจดจ่อมาทางพวกเขาเพื่อพยายามจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งของอีกฝ่ายถ้าว่าไม่คิดมาก่อนเลยว่ายังไม่ทันได้พูดอะไรกันก่อนที่หลงเฉินและม่อเนียนจะลงมือสังหารเฉาอี้หยางโดยทันทีทั้งสองคนไม่เพียงแค่ลงมือภายในเมืองนี้แต่ยังสังหารบุตรของผู้พิทักษ์ภายในสถานที่แห่งนี้ให้ตายเถอะประทัดเสียงดังจริงๆทั้งหลงเฉินและม่อเนียนต่างอังเอาลงขณะที่ร่างของเฉาอี้หยางได้ล้มลงกระแทกกับพื้นจนฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วเป็นการทำตัวเองทั้งนั้นหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าเจ้าต่ำช้าถึงขั้นที่ใช้เปลวเพลิงหลักฐานชีวิตก็คงจะแค่ได้รับบาดเจ็บและไม่ตกตายลงเช่นนี้หลงเฉินมองไปทางร่างของเฉาอี้หยางพร้อมทั้งโบกมือของเขาอย่างหมดทนทางความเป็นจริงแล้วตัวเขาไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าอีกฝ่ายจะตกตายลงเช่นนี้เพราะเขาไม่รู้ว่าเปลวเพลิงนั้นอัดแน่นอไปด้วยเปลวเพลิงหลักฐานชีวิตสิทธิ์อารามอัคคีถึงกับส่งเสียงกูร้องออกมาด้วยความเดือดดาลว่าเจ้ากล้าสังหารคนของอารามอัคคีของข้าเจ้าประกายแสงสาดส่องออกมาขณะที่ศีรษะทั้ง8ลอยเคว้งขึ้นไปในอากาศเห็นเพียงแค่ว่ามันดูราวกับว่าม่อเนียนได้โบกมือของเขาเพื่อส่งอาวุธแปลกๆออกไปพริบตาที่มันพุ่งออกไปก็ทำให้หลงเฉินมองมันไม่ทันเสียด้วยซ้ำในเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วงั้นก็ตามไปอยู่กับมันด้วยเลยก็แล้วกันม่อเนียนตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ไม่แยแสทุกคนต่างพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาขณะที่มองไปทางหลงเฉินและม่อเนียนราวกับกำลังมองไปทางสัตว์ประหลาดอวิตรงและอวิเฟย์เองก็แสดงท่าทางที่หวาดผวาออกมาเช่นเดียวกันโดยปกติแล้วพวกนางมักจะเห็นเพียงแค่ด้านที่อีกฝ่ายหัวเราะอยู่เสมอแต่ไม่คิดมาก่อนเลยว่าเมื่อลงมือแล้วจะโหดเหี้ยมถึงขนาดที่สังหารผู้คนไปมากมายโดยที่ไม่กระพริบตาเสียด้วยซ้ำเท่าแก่หินก้อนนี้ขายอย่างไรหลงเฉินโบกมือออกไปเพื่อสลายปราโลหิตที่กระจายไปทั่วพร้อมทั้งหันมองกลับไปทางเท่าแก่โดยที่ตอนนี้ร่างไร้ศีรษะ8ร่างกำลังนอนกองอยู่ด้านหลังของเขาถึงได้ทำให้ชายชราได้แต่แสดงสีหน้าที่หวั่นหวั่นจนหน้าเขียวคล้ำไปหมดข้าไม่คิดเงินขอยกให้เจ้าไปเลย
ชายชราตอบกลับด้วยน้ำเสียงสั่นขณะที่โยนหินในมือให้กับหลงเฉินไปพร้อมโบกมือเก็บของทุกอย่างในร้านแล้วหันหลังหนีไปอย่างไม่รอช้าเจ้าต้องรับเงินของข้าหลงเฉินไม่ใช่โจรหลงเฉินเก็บเอาหินก้อนนั้นเอาไว้พร้อมโบกมือส่งถุงหนังเล็กๆลอยออกไปทางชายชราชายชรารับเอาเงินเอาไว้โดยที่ไม่ตรวจสอบเสียด้วยซ้ำว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่แต่กลับหายลับขอบฟ้าไปอย่างรวดเร็วเมื่อหลงเฉินหันมองไปทางร้านค้าอื่นๆและเห็นว่าทุกคนกำลังเก็บร้านก็ทำให้เขาส่งเสียงออกมาว่าทุกคนใจเย็นกันก่อนอย่าเพิ่งเก็บร้านกันเลยพวกเรายังต้องซื้อของกันอีกเจ้ากล้าสังหารบุตรของข้าเอาชีวิตของเจ้ามาเสียดีๆมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่จิตสังหารพวยพุ่งออกมาบดบังม่านสวรรค์เอาไว้ขณะที่ชาวกัวเฟิงนั้นดูไม่ต่างอะไรไปจากสิงโตที่คลุ้มคลั่งซึ่งกำลังฟาดฟันดาบยักษ์ย้ายสีแดงฉานเข้าใส่ทางหลงเฉินอย่างไรก็ตามเขาเพิ่งจะปรากฏตัวขึ้นก่อนที่จะมีร่างที่สูงใหญ่ปรากฏตัวขึ้นมาขวางทางของเขาเอาไว้พร้อมทั้งเหวี่ยงหมัดปะทะเข้าใส่ทางดาบยักษ์ย้ายของเขาทำให้เกิดการระเบิดและกระแทกร่างของเขาถอยกลับไปโดยที่กระอักเลือดออกมาไม่หยุดท่านเจ้าเมืองเมื่อได้เห็นร่างนี้ก็ทำให้ผู้คนทั้งหลายต่างพากันโห่ร้องอย่างดังเพราะว่าพวกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าซิงหูเจียงจะปกป้องหลงเฉินและคนอื่นๆเช่นนี้ซิงหูเจียงในเมื่อเจ้าปกป้องมันขนาดนี้งั้นข้าจะสู้กับเจ้าเองเฉากัวเฟิงที่สูญเสียบุตรชายที่รักไปก็ดูราวกับเสียสติไปแล้วเมื่อเห็นกับตาว่าซิงหูเจียงขวางทางของเขาเอาไว้ก็เผาผลาญโลหิตของตัวเองแล้วปลดปล่อยสภาวะพลังอย่างบ้าคลั่งเฉากัวเฟิงคิดจะเผาผลาญพลังของตัวเองหนึ่งในผู้คนโห่ร้องอย่างดังเพราะว่าการเผาผลาญโลหิตของตัวเองเพื่อเพิ่มพลังแบบนี้ในอายุปูนนี้มันต้องจ่ายอย่างสมราคาข้าซิงหูเจียงจะไม่ปล่อยให้ใครได้แต่ต้องแม้แต่ปลายก้อยของน้องชายทั้งสองคนของข้าเจ้าไม่ใช่คู่มือของข้าฉะนั้นข้าแนะนำให้เจ้าอดกลั้นเอาไว้เถอะนะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเฉากัวเฟิงก็ทำให้ซิงหูเจียงเอามือไพร่หลังเอาไว้พร้อมทั้งพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่แยแสแล้วหากว่ารวมพวกเราเข้าไปด้วยล่ะตอนนี้เองที่มีเสียงสามเสียงส่งออกมาถึงได้ส่งผลให้เมืองทั้งเมืองถึงกับสายไปมานี่ผู้พิทักษ์เมืองทั้งสี่คิดจะต่อกรกับเจ้าเมืองนั้นหรือยอดฝีมือทั้งหลายภายในเมืองนี้ต่างพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาตามๆกันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ